ขาบอกว่าเฮ้ยมาปิดบ้านปิดเมืองอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ลงทุนในอเมริกาแล้วเขาประกาศขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์หมดแล้วเขาประกาศเมื่อคืนนู้นด้วยซ้ำไปว่าหุ้นของเขามันแพงเกินไปแล้วตอนนี้หุ้นมันก็เลยตกเลยตลกมากอีลอนมัสก์ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคิดนอกกรอบแล้วก็โกหกไม่เป็นมัสก์เขาบอกเลยว่ามาตรการล็อกดาวน์อย่างที่ทำอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันผิดหลักการในการก่อตั้งประเทศและมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนขั้นพื้นฐานมัสกล้าพูดและควรฟังคนอเมริกันที่เขาไม่เอามาตรการล็อกดาวน์เขามีเยอะแยะเขารับไม่ได้คนไทยมีไหมที่ไม่เอามาตรการล็อกดาวน์มีเยอะแต่ว่าเรายังเกรงใจผู้ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลเราเลยให้ความร่วมมือคือคุณไม่ได้เห็นคนไทยทำแบบพลเมืองในรัฐมิชิแกนถือปืนบุกเข้าไปที่ที่ทำการของสภาระดับมลรัฐประท้วงไม่ให้มีการล็อกดาวน์คุณยังไม่เห็นแบบที่วันนี้ผมเห็นร้านอาหารที่มลรัฐและร้านทำผมนะที่มลรัฐทั้งเมนที่แคลิฟอร์เนียก็มีหลายมลรัฐอเมริกามิชิแกนก็เยอะที่เขาไม่เอาด้วยกับมาตรการล็อกดาวน์แล้วเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านอาหารของเขาก็จะเปิดร้านทำผมของเขาเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญพอเขากล้าดื้อดึงกับภาครัฐก็ไปปิดกิจการเขาเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกประเทศนึงซึ่งผู้ว่าการระดับมลรัฐมีการทำในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยสั่งปิดหาดเนี่ยยาวหลายกิโลเมตรเนี่ยในOrange County เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย County เขาเรียกว่าอะไรเทศมนตรีเลยหรือเทศบาลเมืองOrange เนี่ย Orange County เนี่ยมีประชากรประมาณ 3.2 ล้านคนมีคนตายจากโควิดกี่คนรู้ไหมฮะ50คราวนี้บังเอิญอยู่ในเมืองไทยอาจจะมีความรู้สึกว่า50เยอะจริงๆแล้ว50เนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่า50เนี่ยด้วยตัวเลขสุทธิเนี่ยจากการสูญเสียชีวิตเนี่ยมันเยอะอันนี้ไม่มีใครเถียงมันเป็นความสูญเสียสำหรับทุกๆคนซึ่งมันครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตแต่ประเด็นคือว่าเมื่อคุณดูอัตราประชากรที่ Orange County เนี่ย 3.2 ล้านคนเนี่ยคนเสียชีวิตจากโควิด50คนอัตราการติดเชื้อไม่มากเนี่ยพูดถึงอัตราการติดเชื้อมันสูงแต่ว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 3.2 ล้านเนี่ยมันไม่สูงเนี่ยผู้ว่าการรัฐสั่งปิดหาดคนที่เข้าไปเว้นระยะห่างกันบนหาดแดดร้อนอากาศดีปลอดภัยกว่าอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกบ้านปลอดภัยกว่าอยู่ในบ้านอยู่ริมหาดเว้นระยะห่างมีแสงแดดมีอากาศบริสุทธิ์ดีกว่าอยู่ในบ้านเยอะไปเป็ดหาดเขาคนไปเล่นน้ำลงทะเลไม่ได้เป็นนโยบายของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียที่ขัดหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานประชาชนเขาเป็นเจ้าของชายหาดไม่ใช่รัฐพอไปสั่งปิดคนเขาไม่เอาด้วยไปสั่งให้คนใส่หน้ากากจริงๆแล้วมันก็ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องคนก็ไม่เอาด้วยเขาก็ประท้วงกันไปผมกำลังจะบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีพลเมืองซึ่งให้ความร่วมมือกับรัฐเพราะว่าเราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยรัฐจะถอยให้เรารัฐจะถอยให้เรามีกลุ่มนึงแน่นอนที่เจอทวีสินกล่อมทุกวันก็ระมัดระวังเต็มที่ซึ่งเอาจริงๆผมปรบมือให้ถ้าคุณสามารถอยู่ในบ้านได้นานๆแล้วคุณสามารถปลูกผักสวนครัวแล้วคุณเป็นคนซึ่งมีเงินออมเยอะคุณไม่ต้องลากสังขารออกไปทำมาหากินหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วคุณระมัดระวังตัวเองผมไม่ว่าอะไรนะการมีวินัยในการใช้ชีวิตของตนเนี่ยผมคิดว่าผมปรบมือให้แต่สิ่งที่รับกันไม่ได้รอบนี้ก็คือว่าเฮ้ยมันมีความเป็นศีลธรรมในการที่จะต้องมานั่งเป่าประกาศว่าคนซึ่งอยากออกไปข้างนอกอยากบริโภคแอลกอฮอล์หรืออยากขับรถกับภูมิลำเนาอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตตามปกติอยากไปกินข้าวนอกบ้านสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยเป็นคนซึ่งเขาทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019มันเกิดขึ้นอย่ามโนฮะมันยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ที่ระบุเลยแม้แต่นิดว่าตัวเลขที่ลดลงหรือตัวเลขที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะ
ในกรณีของประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งไทยเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะมาตรการล็อกดาวน์ในกรณีที่ดีที่สุดในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคุณต้องเอาตัวเลขของแคลิฟอร์เนียมาเทียบกับตัวเลขของสวีเดนตัวเลขแคลิฟอร์เนียกับตัวเลขสวีเดนเนี่ยแทบจะเท่ากันแทบจะเท่ากันคือตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้ตายแคลิฟอร์เนียปิดบ้านปิดเมืองไม่เหลือจนเกินเลยขัดต่อรัฐธรรมนูญคนจะไปสวดมนต์ในโบสถ์ยังไปสวดมนต์ไม่ได้เลยซึ่งอันนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดเจนแล้วถ้าเอาขึ้นศาลเนี่ยผู้ว่าแพ้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลฎีกาที่สวีเดนมีการเปิดบ้านเปิดเมืองในระดับที่เขาไม่เชื่อว่าประชาชนโง่เขาเชื่อว่าประชาชนมีวินัยเขาเชื่อว่าประชาชนไม่อยากตายเหมือนแหละคนไทยก็เหมือนคนสวีเดนนั่นแหละคนไทยก็มีวินัยนั่นคือเหตุผลที่การเว้นระยะห่างเราทำกันได้และการใส่หน้ากากคนไทยทำกันอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งจริงๆแล้วในบางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะอย่างเช่นเวลาอยู่คนเดียวแล้วเวลาจัดรายการใส่หน้ากากจะบ้าตายนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาตัวเลขแคลิฟอร์เนียกับสวีเดนมาเทียบกันมันแทบจะเท่ากันเลยทั้งที่ประเทศหนึ่งไม่ล็อกประเทศหนึ่งล็อกมันพิสูจน์กันยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่านโยบายประเทศไหนเนี่ยมันเวิร์กกรุณาอย่าด่วนสรุปว่าดูอังกฤษโทษทีนะมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษเยอะแล้วคนอังกฤษเนี่ยผมยอมให้เขาเลยในเรื่องของเวลาเขามีปัญหาระดับประเทศชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นจากประวัติในยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าเขามาเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับคนไทยมีความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ปัญหาแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้อังกฤษล็อกดาวน์อย่างมหาปลัยอังกฤษล็อกดาวน์มหาปลัยคือไปซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าใจว่าวันนึงเนี่ยไปเนี่ยแล้วคุณต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะถ้าเขายืนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยคุณต้องคือคุณไม่ใช่ไปอย่างพร่ำเพรื่อได้นะไม่ใช่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อได้เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตลอดทั้งวันนะอังกฤษเนี่ยเข้มงวดมากแล้วตัวเลขก็เป็นไงผมไม่ได้บอกว่าการล็อกดาวน์ไม่ได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะลดอาจจะช่วยคุมเคอร์ฟได้จริงแต่ว่าถ้าคุณเอาตัวเลขประเทศซึ่งล็อกดาวน์เทียบกับตัวเลขของประเทศซึ่งล็อกดาวน์แบบกึ่งๆเท่านั้นก็คือสวีเดนแล้วก็มีประเทศอื่นอีก 2-3 ประเทศที่ล็อกดาวน์แบบกึ่งๆเนี่ยนะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเฮ้ยทำไมตัวเลขประเทศที่ล็อกดาวน์เต็มที่เนี่ยมันก็ยังสูงอยู่มากแปลว่าอะไรแล้วเสร็จแล้วคุณก็เจอประเทศที่ล็อกดาวน์แล้วตัวเลขมันต่ำอันนั้นก็มีอย่างเช่นไทยอย่างเช่นเวียดนามที่ล็อกดาวน์แล้วตัวเลขต่ำเสร็จแล้วหยุดล็อกดาวน์ตัวเลขก็ยังต่ำผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่าอวดอุตริแล้วสรุปว่าสูตรนั้นสูตรนี้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเอาสูตรนั้นสูตรนี้เท่านั้นแค่นั้นแหละเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คืออะไรรู้ไหมฮะปัญหาของการออกนโยบายในรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะสำหรับประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับหลายๆประเทศเนี่ยก็คืออะไรปัญหาก็คือว่าดันไปตั้งโจทย์ว่าจะเอาชนะไวรัสมันมาแล้ววันหนึ่งมันก็จะไปมันมีไซเคิลของมันไวรัสมันมาแล้ววันหนึ่งมันก็จะไปอย่าคิดว่าชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปตลอด New Normal จนแบบโอ้โหแก่เท่านะฮะไวรัสทุกไวรัสที่เคยมีที่ระบาดในโลกเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปบางทีมันไปแล้วมันก็ยังอยู่เราก็ระมัดระวังแต่ว่ามันไม่เคยมีไวรัสที่ทำให้เราไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะในอดีตเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่าประวัติศาสตร์มันสำคัญเวลาผมเอาประวัติศาสตร์ในอดีตมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยกาลาโรคอ่ะตายกี่ล้านคนทั่วโลกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สเปน
ซึ่งไม่ได้มาจากสเปนแต่ว่าเขาเรียกอย่างนั้นในปี1918ตายกี่ล้านคนทั่วโลกไวรัสเอดส์ HIV เอดส์ซึ่งในวันนี้คนไทยยังมีติดเชื้อ HIV อยู่ 480,000 คนตายปีละประมาณเกือบ 20,000 โควิดเนี่ยชิดซ้ายฮะไม่ต้องห่วงแพร่ระบาดได้ในเวลาที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและใช้เข็มฉีดยาวันนี้คนไทยที่มีเชื้อ HIV เนี่ยที่มีเชื้อ HIV นะฮะประมาณล้านคนไม่พูดถึงว่าผมพูดถึงว่าคนไทยในกลุ่มที่เอาตัวเลขใหม่เดี๋ยวจะสับสนที่มีเชื้อ HIV เนี่ย 480,000 แต่ว่า prevalency among adult population effectively prevalency among adult population